หน้าที่พนักงานสอบสวนเองคดีอาชญาจรตั้งแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 24:00 นของวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2559มีผู้หายควบคุม1นาย10เวร11เวรอยู่บนหน้าที่เรียบร้อยระหว่างหน้าที่ให้การปกติครับวันที่8นี่คือยอดล่าสุดครับผมแล้วเวลากลับมาแล้วกี่หลังกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาแล้ว39หลังครับไม่กลับมาเยอะแล้วดิครับบ้านที่ฝากบ้านหลังใหญ่ครับอยู่ด้านบนครับนะเจ๊พรดูบีร้านนี้ครับร้านนี้ครับดูจานเลยครับบ้านหลังนู้นไอ้คนนี้บ้านหลังนี้ใช่ไหมใครเป็นคนตรวจบ้านหลังนี้ใครเป็นคนเปิดอ่ะของบ้านเปิดไว้ครับไม่เปิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะจนกว่าเขาจะกลับนะแล้วรถก็จอดไว้2คันอย่างเงี้ยนะนี่เราก็เอานี่มาเป็นอ่ะมาเราจะไปนี่คือไปตรวจบ้านใช่ไหมครับดูที่ทำอะไรบ้างเวลามาถึงบ้านนี่นะจอดรถ2จอดรถได้ใช่ไหมน้องหันมานี้หันมาด้านนี้หันมาด้านนี้หันมาถึงครั้งแรกถึงปั๊บนี่มา2คนไอ้คนไปยืนตรงนี้ไปยืนข้างคนขับนี่มาถึงปั๊บจอดรถเสร็จนี่คนขี่คนท้อท้ายลงมาก่อนทำมาทำอะไรมองดูข้างในบ้านครับผมสังเกตว่าสังเกตคือท้อนกับวีในบ้านหรือเปล่าแล้วถ่ายรูปก่อนครับส่องดูก่อนไปใช้ส่องดูก่อนมีรถอยู่2คันตามข้อมูลนะมีรถอยู่2คันเป็นชื่อครับถ่ายรูปคนนี้เป็นคนถ่ายครับผมเอาไปถ่ายยืนนู้นมายืนนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายให้เจ้าของบ้านเขาเห็นนิดนึงเซ็นเนี่ยตัวเดินหน้ามืออยู่ได้กี่ทีแน่ฮะโอ้โหจอใหญ่ซะต่างหากจะต้องไหมเรามีรูปแล้วโอเคกลับมาเรียบร้อยทำงานใช้ได้9 2 4 ใช่1 2 2 แต่โชคใครมือสั่นเลยเนี่ย1 2 3 เวลาเขาตรวจก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เจ้าของบ้านดูถ่ายรูปรถว่ารถยังอยู่ครบนะอะไรเงี้ยปลอดภัยเขาก็จะรายงานทุกๆ 2 3 ชั่วโมงไปให้เจ้าของบ้านดูขอบคุณค่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเห็นคนเยอะอย่างทุกบ้านที่มาเนี่ยเขาจะควบคุมดูแลอีกทีนึงนะครับควบคุมดูแลอีกทีนึงอันนี้คือบ้านหลังที่เพิ่งตรวจปัจจุบันก็จะรายงานเข้ามาที่เขาจะเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลสายตรวจเขาก็จะไปพบเพื่อไปดูว่ามีทรัพย์สินอะไรหายมาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะส่งข้อมูลมาอันนี้กลับมาแล้ว39หลังครับบ้านนะหนึ่งหลังลึกเหมือนกันนะบ้านลึกเหมือนกันนะที่นั่นเลยค่ะอ๋อมีสร้างมาเต็มที่โครงการจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ 8,111 หลังนะครับในกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ 2,345 หลังนะครับจนถึงขณะนี้จากการที่ตรวจสอบกับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้านทุกหลังนะครับที่เข้าร่วมโครงการก็ปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นขณะนี้ประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับแล้วนะครับทั่วประเทศเนี่ยส่งคืนบ้านแล้วก็ประมาณ359หลังนะครับสำหรับนครบาลก็ประมาณ100กว่าหลังนะครับสำหรับบ้านหลังนี้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสน.โชคชัยนะครับเป็นบ้านหลังที่5ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีทั้งหมดจนถึงขณะนี้118หลังนะครับเจ้าของบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับขณะนี้กำลังเดินทางกลับนะครับเพราะนั้นการตรวจตาของเจ้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบก็จะมาตรวจความถี่แต่ละหลังเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับก็จะมาเซ็นชื่อมาถ่ายรูปแล้วก็ใช้แอปพลิเคชัน LINE เนี่ย
ส่งภาพบริเวณในมุมต่างๆของบ้านเนี่ยให้เจ้าของบ้านได้รับทราบทางเป็นการสร้างความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่15แล้วครับยังไม่ได้รับรายงานเลยนะครับก่อนผมเพิ่งไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเดินทางมาเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปดูนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับมีไหมบางเขนมีไม่ทราบเพิ่งไปร้องเรียนแต่ดีเจ้าของบ้านเพิ่งไปร้องเรียนที่สภาเขตโอเคเดี๋ยวถ้าจะไปก็เดี๋ยวตรวจสอบเถอะไม่มีอะไรนะครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ